สวัสดีครับตอนนี้เราจะมาสอนทําโมเดลกันดั้มในโปรแกรม TD Max ครับผมโดยการที่ว่าเราผมจะใช้เทคนิคที่ผมใช้ในการปั้นกันดั้มที่ว่าลงในเพจของกันดั้มดีไซเนอร์ไทยแลนด์นะครับโดยที่ว่าจะมีเทคนิคอยู่เล็กๆน้อยๆก็คือทําโดยเป็นโดยการทําในรูปแบบของผมเองแต่คนอาจจะแบบมีวิธีของตัวเองอะไรประมาณนี้นะฮะในการปั้นโมเดลครับคนซึ่งตัวผมเองก็จะส่วนใหญ่จะขึ้นรูปโดยการใช้ลายนะครับในชาร์ปนะครับแล้วใช้เลือกที่ลายนะฮะในการปั้นโมเดลครับโดยที่การที่ว่าในการใช้ลายเราสามารถขึ้นรูปแบบได้ง่ายกว่าการที่ว่าเราขึ้นจากแผ่นอันนี้ฮะเนี่ยแผ่นก็จะเป็นกระดาษแผ่นหนึ่งนะครับแต่ผมไม่ใช้ฮะผมใช้ในการใช้ลายเองก็จะประมาณว่าให้เราวาดขึ้นโค้งมาผมจะวาดครับเป็นส่วนตรงปากกันดั้มนะฮะก็จะวาดลงปุ๊บโค้งไปโยงไปเรื่อยนะครับก็จะได้ลูกโครงสร้างของปากจะเป็นด้านข้างนะจะเป็นส่วนจะเป็นในมุมของด้านทางขวาครับหลังจากนั้นก็ให้กดคลิกขวาเป็น convert to แล้วก็ convert to editable poly ปุ๊บก็จะเป็นพื้นผิวขึ้นมาเป็นหน้าพื้นผิวโพลีกอนขึ้นมา1พื้นผิวจากนั้นนะให้เราเปลี่ยนสีหรือเป็นอะไรก็ได้หรือไม่เปลี่ยนก็ได้แล้วแต่ผมจะทำให้มันดูง่ายขึ้นก็คือโดยทั้งการให้มันเปลี่ยนเป็นสีเทาในส่วนนี้ก็ผมก็จะมาเปลี่ยนมุมมองของด้านหน้าพอผมมองด้านหน้าปุ๊บคนก็จะทำการหมุนนะในการคอนปุ่มรับตัว E ครับผมในการที่ว่าหมุนระยะองศาเท่าไรก็ได้ฮะเลือกเลยอะไรก็ได้แล้วก็ค่อยๆเลื่อนไปด้านข้างก็จะเป็นประมาณนี้ก็จะได้เป็นมุมมองไปนะครับหลังจากนั้นก็ปรับกดตัวเลขหนึ่งครับหนึ่งวิธีการเปลี่ยนช็อตคัทในการเลือกจุดที่ว่าเราจะเคลื่อนก็คือโดยการกดตัวคิวไปเรื่อยๆครับก็จะสามารถปรับรูปแบบการเลือกพวกนี้ได้ตัวผมเองก็จะใช้เป็นสี่เหลี่ยมซะส่วนใหญ่นะครับเพราะว่ามันถนัดสุดครับจากนั้นเราก็ค่อยเลื่อนขยับตกแต่งตามสไตล์เราอะไรเงี้ยค่อยเปลี่ยนเรื่อยๆขยับนิดๆน้อยๆหรือว่าจะใช้แบบถ้าทำให้เส้นมันตรงกันก็ใช้เครื่องมือนะปรับแกนฮะก็ดูไปว่ามันใช้แกนอะไรยังไงแต่ถ้าเกิดเราเลื่อนด้านข้างมาค่อนข้างจะปรับยากนิดเพราะมันจะเป็นองศาของแผ่นที่เป็นด้านหน้าที่เป็นชื่อมองจากด้านบนนะจะเป็นแนวนี้แนวกระดาษตรงจะเป็นเส้นตรงมาคือเหมือนเราเอียงออบเจกต์ไปแล้วอะองศาก็จะเปลี่ยนไปมาหลังจากนั้นเราก็ทำการค่อยๆปรับปุ่มปรับเปลี่ยนให้มันดูโอเคปุ๊บจากนั้นให้เราก๊อปออบเจกต์ครับโดยการกดมุมนั้นอุปกรณ์ด้านบนที่เขียวมิลเลอร์ฮะกดปุ๊บมิลเลอร์ปุ๊บให้กดที่ copy เราก็จะเลือกเป็นแนวทางอะไรก็ได้ถ้าจะเป็นฝั่งตรงข้ามให้เลือกเป็นแกน x ครับแกน x จะเป็นแกนฝั่งตรงข้ามพอกดโอเคปุ๊บเราจะทำให้มันอยู่ฝั่งตรงข้ามกันโดยที่ระยะมันตรงกันแล้วก็ดูที่ระยะด้านข้างตรงแกน x ให้เราใส่ขีดลบไปปุ๊บแค่ลบแอนใส่แค่ลบอย่างเดียวมันก็จะเป็นตรงข้ามฝั่งตรงข้ามหลังจากนั้นให้เราปรับสัดส่วนอะไรให้โอเคฮะหลังจากนั้นก็ attach เป็นชิ้นเดียวกันมาที่ในส่วนของ modify นะฮะแล้วก็เลือก tag แล้วก็เป็นให้มันเป็นชิ้นเดียวกันให้มันอยู่เป็นกลุ่มเดียวกันแทนการใช้กรุ๊ปฮะถ้าการใช้กรุ๊ปก็จะเป็นการที่ว่าให้มันแบบออบเจกต์เป็นอยู่ในกลุ่มเดียวในกลุ่มเดียวกันแต่ว่าเราจะไม่สามารถให้มันเชื่อมติดกันได้
แต่เกิด attach แล้วก็เหมือนเป็นการชิ้นเดียวเป็นชิ้นเดียวกันนะแต่ว่าแค่ไม่เชื่อมกันที่การเชื่อมก็คือในการใช้เครื่องมือนี่ฮะ bits สะพานเชื่อมประมาณนั้นนะแล้วกดเข้าไปปุ๊บมันก็จะเชื่อมอันนี้ก็จะเป็นรูปโค้งปากของกันดั้มแหละกด F4 ก็จะเป็นการเปิดปิดเส้นขอบหลังจากนั้นให้เราก็ตกแต่งยังไงก็ได้ครับแต่งให้มันดูโอเคดูมันดูเป็นกันดั้มดูเป็นสไตล์ของเราฮะเราไม่จำเป็นต้องแบบไปทำตามเขาก็ได้แล้วก็แบบเป็นสไตล์ของตัวเองก็ได้ส่วนใหญ่ผมจะเป็นคนที่ว่าแบบเวลาปั้นโมเดลกันดั้มแล้วค่อนข้างจะออกแบบออกมาเองนะไม่ค่อยตามทำตามใครอ่ะมันชอบคิดเองครับแต่งเองเรื่องอะไรเรื่องอะไรมาเนี่ยหลังจากนั้นเราก็ส่วนใหญ่ผมก็จะประมาณว่าทำปากต่อเลยทำในส่วนของปากด้านล่างที่เป็นส่วนยื่นออกมากันดำนะก็หมุนด้านข้างเป็นข้างมุมขวาหรือปรับความเปลี่ยนตรงนี้ครับเปลี่ยนตรงนี้จะแน่นอนกว่าถ้าเปลี่ยนตรงนี้จะเป็นมุมมองของโอฟกราฟิกออโตกราฟิกมันจะเป็นแบบมุมมองที่ว่าไม่คงที่ฮะเหมือนแบบเหมือนเพอร์สเปกทีฟแต่ว่ามันไม่ใช่ฮะผมอธิบายไม่ถูกมันถ้าเกิดมุมขวาปุ๊บเราก็จะเห็นด้านข้างของอ็อบเจกต์อ่ะพอแล้วนะฮะอ็อบเจกต์ปุ๊บเราก็ไปที่เมนูไลน์เหมือนเดิมครับไปที่เนี่ยฮะในส่วนของเครื่องมือฮะมาที่ชาร์ปเหมือนเดิมมาที่ไลน์หลังจากนั้นให้เราวาดเป็นรูปปากยังไงก็ได้ตามสไตล์ตัวเองผมก็จะวาดง่ายๆให้ดูโอเคพอเข้าใจประมาณนี้ครับเอาถ่ายหาเครื่องมือสักครั้งมาก็ประมาณนี้ครับก็เราก็มาเหมือนเดิมฮะทำแบบเดิมนะฮะขยับให้มาอยู่ตรงข้างเราจะเน้นตรงจุดนี้ฮะตรงเส้นตรงนี้ฮะให้มันตรงกันเราจะทำให้มันจะทำให้มันแบบมันตรงให้โมเดลแบบมันดูแบบเข้าที่มากกว่าก็ประมาณนี้ครับแล้วเราก็จะปรับเปลี่ยนปรับอะไรก็ว่าไปผมก็จะเป็นประมาณนี้ครับจนเราก็ copy เหมือนเดิมครับมันมิลเลอร์ copy แกน x เหมือนเดิมครับแล้วก็มาใส่ตรงแกนลบตรงนี้ตรงแกนเล็กด้านล่างปุ๊บ enter แล้วก็จะมาหมุนถ่ายการนี้มันในมุมของมุมเฉียงด้านบนมุมเฉียงบนเราก็เป็นเส้นก็ได้ฮะแล้วเราก็มาคอนเวิร์ตคลิกขวาที่ออบเจกต์ก็คอนเวิร์ตเป็นอีดิทโพลีก็เปิดสติ๊กเซอร์มุมสีก็จะเป็นสีเทาเหมือนเดิมสีเดิมเราจะมาลงสีตอนหลังก็ได้ฮะเราแค่เพราะเราแยกออบเจกต์ไปแล้วหรือเราจะแบ่งเป็นเนื้อที่แล้วก็ลงสีเอาเองได้ก็จะเหมือนเดิมฮะใช้โปรแกรมใช้ modify แล้วก็ add shape เดี๋ยวครับให้มันเชื่อมกันเชื่อมกันปุ๊บเราก็จะใช้นี่ฮะในส่วนของ border ส่วนของการคุมครอบคุมในครอบคุมของขอบโมเดลที่ว่าไม่ได้ถูกเชื่อมให้มันอย่างในตัวอย่างนี้ก็จะมี2ชิ้นฮะก็จะครอบเป็น2ชิ้นเพราะมันยังไม่ได้ถูกเชื่อมกันอยู่อาจจะให้เราใช้โปรแกรมให้เราใช้เครื่องมือ bit กด bit ปุ๊บมันก็จะเชื่อมกันแล้วเป็นวิธีหมดนะหลายคนก็อาจจะใช้บ้างอะไรก็ประมาณว่าสำหรับคนที่ไม่รู้นะฮะอันนี้ก็บอกไว้ก่อนหรือว่าเป็นพวกสำหรับคนที่เป็นมือใหม่ฮะอยากจะลองปั้นของตัวเองอะไรผมก็จะใช้วิธีง่ายๆที่สุดมันก็จะได้เป็นส่วนปากเราก็จะตกแต่งหน่อยส่วนอุปกรณ์เครื่องมือของ Lily Mac พื้นฐานนะฮะก็จะมีตัว W ฮะเป็นคีย์ลัดในการเลื่อนทิศทางของโมเดลเลื่อนทิศทางของ object คนในส่วนของ8เฟสโพลีกอนอะไรพวกนี้ฮะตัว E ก็จะเป็นการหมุนองศาหมุนเส้นตัว R ก็เป็นขยายวงไปหมดผมก็จะใช้ในตัว R ก็ปุ่มลัดก็จะเป็นขยายครับวิธีทำให้โมเดลเป็นเนี่ยอย่างตรงลูกศรเนี่ยฮะจะให้มาอยู่แกนกลางเราก็ตั้งค่าของไฮเรชีหรือเปล่าไม่รู้ในผมอ่านในรูปแบบผมก็กดที่ Effect Pivot Only กดไปปุ๊บอันนี้ก็จะเป็นในมุมมองของการที่ว่าเราจะปรับเปลี่ยนให้มันอยู่ในแนวไหนในแนวในการขยับของโมเดลเป็นอะไรประมาณนี้ฮะ
สมมุติเราตั้งไว้ว่าตรงนี้ปุ๊บถ้าเรากดยกเลิกปุ๊บเราหมดแหมมันก็จะเป็นประมาณนี้เหมือนเป็นตัวยึดแกนแกนเป็นตัวยึดการเคลื่อนไหวของโมเดลตัวยึดแกนของโมเดลเราก็ตั้งแกนเป็นจุดกลางคือเซ็นเตอร์ตัวอ็อบเจกต์อันนี้ก็เหมือนกันครับแล้วก็ปรับเปลี่ยนเป็นสามารถวิ่งหรือถ้าเราไม่แน่ใจว่ามันอยู่ตรงกลางหรือเปล่าหรืออะไรเซนเตอร์อะไรหรือเราจะมาที่เราจะมาปรับมุมตรงนี้ก็ได้ครับตรงแกนด้านล่างก็ได้ใส่เลขศูนย์ปุ๊บมันก็จะอยู่ตรงกลางแล้วก็เดี๋ยวไม่ต้องแล้วกันฮะข้ามไปเลยกันนะพอดูไม่น่าสำคัญเลยนี่ก็จะได้ประมาณนี้ครับเป็นรูปโครงปากแล้วขึ้นมาเป็นโครงปากแล้วตอนนี้เป็นโครงปากเดินให้มันดูโอเคหน่อยหลังจากนั้นเราก็ทำต่อนะฮะวิธีก็คล้ายๆกันนะลายเหมือนเดิมครับก็วาดไปฮะเปลี่ยนมุมมองเป็นมุมด้านขวาหรือด้านซ้ายก็ได้ตามความถนัดของแต่ละคนครับแล้วก็เลื่อนมาปรับเปลี่ยนให้มันโอเคจะใส่ลายคอนเน็กอะไรประมาณนี้เชื่อมผมไปใส่ของปล่อยไว้ดูว่าดูเพิ่มเส้นเยอะเกินมันจะดูลกไปแล้วดูไม่รู้เรื่องนะมีตามผมทำตามความถนัดผมฮะส่วนคนอื่นก็ใจยังไงก็อันนี้แล้วแต่ผมก็จะมาทำตรงส่วนของขอบตาที่เป็นสีแดงส่วนใหญ่ที่เป็นที่กระดับจะมีเป็นสีแดงนะไม่ได้ทำวาดขึ้นมาวาดปุ๊บเหมือนเดิมครับก็ทำเป็นขอบตาขึ้นมาเหมือนเดิมวาดขอบตาเหมือนวาดรูปเลยฮะง่ายๆแค่จาก 2D เป็น 3D แค่นั้นเองก็เอาปุ่มปรับเปลี่ยนให้มันตรงครับแล้วก็เรียบเรียบเลยตามสไตล์เราเลยฮะเราอยากออกแบบอะไรเราจะตั้งเป็นยังไงในความคิดของเราฮะซึ่งมันบางคนเขาทำไม่เหมือนกันผมก็ทำในรูปแบบของผมก็จะได้ประมาณนี้ครับเราก็เปลี่ยนสีเดิมเป็นสีกดตรงปุ่มเนี่ยครับหรือว่าเราจะลากมาตรงนี้ก็ได้ลากมาที่ออบเจกต์ที่ก็จะเปลี่ยนสีหลังจากนั้นรู้สึกตรงนี้จะเป็นส่วนในการใช้ในส่วนของการใช้เทคนิคเพิ่มเล็กน้อยเล็กน้อยก็คือผมจะใช้ในส่วนของเครื่องมือเพิ่มเติมในการทำให้มันดูเป็นรูปเป็นร่างโดยที่เราไม่ต้องมานั่งปรับอะไรให้มันดูเสียเวลาเลยก็โดยการประมาณว่าเลื่อนมาตรงนี้ฮะเลื่อนมาให้ถึงให้ติดขอบสุดของอ็อบเจกต์ที่อยู่ที่เราจะทำเชื่อมกันไม่ใช่เป็นการที่ว่าเอาไปรวมกันประมาณนี้ผมจะก๊อปเหมือนเดิมครับก๊อปปี้แล้วก็ปรับเป็นด้านลบให้มันอยู่ฝั่งตรงข้ามกันอยู่ฝั่งข้ามปุ๊บก็เหมือนเดิมฮะ attachเดิมครับบิชเดิมแต่อันนี้จะมีเทคนิคพิเศษคือใช้เครื่องมือของใช้ modify list ครับ modify list ให้เราเลือกมาที่เนี่ยครับ fd 2x2x2 ครับเป็นการมันจะเป็นการแบบปรับเขาเรียกว่าอะไรปรับสภาพของโมเดลให้เป็นไปตามแกนของที่ว่ามันกำหนดไว้ให้ประมาณนี้นี่ครับก็จะได้ประมาณนี้ครับประมาณนี้สามารถเราสามารถได้ถ้าเกิดเป็น3ก็จะมีเหมือนจะมีช่องเพิ่มขึ้นมานี่ฮะก็จะมีปรับเปลี่ยนให้เยอะขึ้นประมาณนี้ครับเราจะใช้เป็นเลข3หรือเลข2หรือเลขอะไรก็ได้อะไปใช้เป็น3ก็ได้เราก็ปรับเปลี่ยนไปปรับเปลี่ยนเสร็จปุ๊บก็จะได้เป็นโค้งข้างหน้าขึ้นมาละหลังจากนั้นเมื่อกี้ผมลืมเลยพอเสร็จปุ๊บแล้วก็ convert to poly ให้มัน convert ให้มัน collect to ไป collect to ไปปุ๊บแล้วก็นี่ฮะจัดแต่งตามสะดวกตามสบายตามสไตล์คนแล้วก็จะประมาณนี้ครับก็ตกแต่งไปเติมอะไรไปให้มันดูเข้าทรงเข้าที่อะไรเงี้ยในส่วนตรงนี้ก็สมมติเราจะขยายข้างเราก็ใช้เมนูด้านนี้ครับ use pivot point center เราก็เลือกมาที่ตรงจุดศูนย์กลางปุ๊บมันก็จะมาอยู่ตรงกลางแล้ว
เวลาเราขยายปุ๊บมันก็จะเป็นอย่างนี้ฮะถ้าเกิด เราเสื้อเป็นจุดเป็นจุดเป็นจ่อจุดมันก็จะแค่ขยายแค่ตรงจุดตรงศูนย์กลางตรงจุดที่เราเลือกแค่ตรงนั้นให้เราตั้งเป็นเซ็นเตอร์ไว้แล้วก็ขยายไปปุ๊บเราก็มาจัดแต่งเข้าโค้งให้โอเคนี่ก็จะเป็นโมเดลธรรมดาไม่มีอะไรมากต้องมีอะไรพิเศษนะเป็นโมเดลทำเล่นแล้วกันนะซีเรียลอะไรก็ตั้งอะไรไปเรื่อยๆก่อนเสร็จปุ๊บก็นี่ครับก็จะได้เป็นโครงหน้าขึ้นมาละเริ่มมีรูปเป็นล่างเริ่มมีรูปเป็นล่างนะฮะก็เหมือนเดิมครับตรงนี้ตั้งเป็นแกนศูนย์กลางเหมือนเดิมครับ F Effect ไอวัตต์ Only Center เหมือนเดิมครับแล้วก็ขยายเข้าขยายออกทำเป็นคงที่ในจุดตรงนี้ฮะเราก็จะขยับเล็กน้อยฮะขยับให้มันดูติดกับเป็นเหมือนเป็นเนื้อเดียวกับออบเจกต์อื่นที่เราไม่ได้เชื่อมนะฮะให้มันดูแบบดูแบบเหมือนมันติดกันไม่ดูแบบลุยมาอันนี้ผมก็จะรีบทำนะประมาณนี้ครับผมก็จัดแต่งเหมือนเดิมครับจัดแต่งเดิมก็จะได้มาประมาณนี้ครับส่วนนี้ก็จะเลื่อนวันไหนก็ได้เดี๋ยวจะยอมโอเคอันนี้ครับรู้สึกว่ามันจะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเงามันจะเป็นเพี้ยนนะมันจะตั้งเป็นสมมุติให้เป็นแต่ไม่เพี้ยนกว่าอันนี้ไม่ต้องก็ได้ครับไม่เป็นไรก็ได้ประมาณนี้ในส่วนผมก็จะแต่งตกแต่งเพิ่มเติมครับเพราะโดยส่วนใหญ่เวลาผมทำเสร็จแล้วผมจะมานั่งแก้ตอนหลังนะครับเพราะว่ามันบางอันก็ไม่เป๊ะไม่อะไรก็มานั่งแก้นั่นแหละนี่ก็เป็นวิดีโอของสอนธรรมดาสำหรับคนที่อยากมีกันดั้มเป็นของตัวเองฮะอยากลองปั้นเองดูครับผมก็จะสอนเป็นสำหรับคนที่พื้นฐานในการปั้นโมเดลอยู่แล้วนะก็จะรู้จากคอมอุปกรณ์พวกนี้ที่ผมใช้เขาจะได้เป็นโครงหน้าใหม่แกฮะเรียนที่เซ็นนะครับทำให้ดูเร็วๆแล้ววิธีการเชื่อมเส้นตรงนี้ครับง่ายๆนะไม่ยากก็มาเราจะให้มันเชื่อมอะไรเราจะให้มันเชื่อมเส้นอะไรเชื่อมเอทตรงอะไรตรงไหนอะไรเงี้ยก็เนี่ยฮะลากไปเลยฮะหรือจะให้มันเชื่อมทุกอย่างก็กดคอนเนคคุมแหละสมมติเราคุมแล้วเราคอนเนคปุ๊บก็เส้นทุกเส้นมันจะเชื่อมต่อกับจุดหนึ่งโดยที่จะไม่มันจะไม่เป็นเส้นไขว้กันนะครับมันจะเป็นเชื่อมจุดให้มันแบบเป็นเป็นสามเป็นในวงเป็นรูปแบบของโพลีกอนแบบสามเหลี่ยมนี่เราไม่เอามันดูรกเกินไปดูยุ่งยากเกินไปไม่เอาเราลบได้อีโมไปอันนี้เราก็จะมาให้มันดูสะอาดตาขึ้นก็คือคุมเฉพาะจุดที่มันให้มันจะให้เชื่อมกันนะครับคอนเน็กไปก็จะดูการอาขึ้นคอนเน็กจะไวหน่อยนะครับถ้าดูไม่ทันก็ย้อนชิกดูได้ครับก็จะเดิมคราวนี้เราจะมาทำในส่วนของฐานหัวกันนะฮะอันนี้จะตกแต่งอะไรผมจะสอนวิธีการตกแต่งคือมันเป็นโมเดลเรียบๆใช่ไหมฮะเราก็แบบเฮ้ยอยากให้มันมีแบบลวดลายอะไรเงี้ยเราก็เนี่ยฮะมาที่มือในเว็บของโมดิฟายฮะแล้วก็มาในส่วนของคัตซึ่งคือตัดหรือว่ากรีดกายอะไรก็ว่าไปเราก็เนี่ยตีจากจุดปุ๊บวาดเป็นหน้าไปได้แล้วปุ๊บพอได้อย่างงี้ปุ๊บหน้าจะดูมีมิติมากขึ้นเราก็จะตกแต่งในรูปแบบต่อไปแชมเฟอร์ก็คือการขยายเส้นออกขยายมุมเส้นออกให้มันดูเราสามารถตกแต่งได้เป็นตัวเองอันนี้ครับผมแล้วแต่ใครจะทำก็ได้ไม่ทำก็ได้แล้วก็ตกแต่งเหมือนเดิมนะการขยายออบเจกต์เหมือนเดิมเลยฮะในส่วนของการที่จะทำปากถึงดั้มให้มีแบบเส้นๆเหมือนแบบเหมือนจริงอะไรก็นี่ฮะเหมือนเดิมครับคัดอีกแล้วฮะหรือจะคัดก็ได้หรือว่าจะเป็นคอนเน็กก็ได้ถ้าเป็นคอนเน็กก็จะมีประมาณนี้
ถ้ามีคอนเน็กก็นี่กดตรงเซตติ้งครับในด้านหลังของคอนเน็กก็จะมีเซตติ้งอยู่ด้านหลังทีนี้ก็จะเป็นการเพิ่มจำนวนเส้นครับนี่ก็จะเป็นการเพิ่มจำนวนเส้นครับมีหนึ่งเส้นสองเส้นสามเส้นก็ว่าแต่การดำเราจะต้องมีสองเส้นอันนี้ก็จะเป็นตัวเลื่อนส่วนตรงกลางก็จะเป็นตัวบีบเข้าบีบออกก็คือเราจะเลื่อนเข้าเลื่อนออกก็ได้จะทำให้มันพอดีเป๊ะพอเลือกได้เสร็จอะไรเสร็จปุ๊บถ้าเราไม่เอาก็กดตรงนี้หรือถ้าเราจะเพิ่มเส้นก็กดตรงบวกปุ๊บมันก็จะมีเพิ่มเส้นอีกต่อจากนั้นให้เรากดปุ่มสีเขียวติ๊กถูกตรงนี้ได้ก็ได้แหละได้เป็นแนวปากที่เราจะทำปากแล้วเราจะใช้โปรแกรมใช้เครื่องมือขัดครับในการตัดหน้าเหมือนเดิมครับตัดหน้าให้มันบวมมิติขึ้นมานิดนึงอะไรครับสามใบจากนั้นก็ใช้การใช้เครื่องมือขัดเหมือนเดิมตัดในจุดของตรงจุดนี้ฮะแล้วก็เลือกแบบนี้ให้เป็นโครงของปากให้เป็นตรงจุดลักษณะของปากของกันดั้มประมาณนี้นะส่วนวิธีเราจะทำให้สองข้างนั้นมันเหมือนกันไม่ยากครับเราต้องมีเครื่องมือครับมาที่ modify เลือกนะฮะเลื่อนลงมาด้านล่างในส่วนของ symmetry อะไรนะใครจะเรียกไงผมก็เรียกตามที่ผมเรียกนะเอาความเข้าใจผมนะกดไปปุ๊บมันก็จะเป็นประมาณนี้แล้วก็เลือกแกนพอเลือกแกนปุ๊บก็มาปรับเปลี่ยนให้มันดูคงให้มันดูแบบนะหรือถ้ามันแก้ตรงนี้ไม่ได้หรืออะไรไม่ได้ให้เราตรงนี้ออกไปให้เราตัดเส้นผ่ากลางเลยฮะคุมเส้นเอ็นกลางเลยฮะแล้วเลือกคอนเน็กให้มันเป็นตั้งข้างไปให้มันเป็นประมาณนี้ฮะเราก็ตั้งค่าเป็น0แล้วก็1จะมีเส้นเดียวอยู่ตรงกลางให้เราลบอีกฝั่งนึงออกไปได้เลยฮะลบออกไปเลยฮะแล้วเราก็ใช้คือมือเดิมฮะมิลเลอร์กับออฟฟี่อยู่เดิมฮะ attach มาเดิมครับแต่ตรงนี้ประเด็นสำคัญฮะเราคุมตรงนี่ฮะในส่วนของจุดคุมปุ๊บคุมไปแล้วเราให้เราเลื่อนมาที่เวทมันเป็นการเชื่อมต่อเชื่อมกันให้มันติดกันให้จุดติดกันกดไปหนึ่งทีปุ๊บมันก็จะติดกันแหละมันก็จะเป็นเนื้อเดียวกันเนื้อเดียวกันแล้วหลังจากนั้นให้เราตัดเส้นตรงกลางออกฮะโดยการใช้คำสั่งรีโมฟตัวนี้ฮะหรือจะมารีโมฟตัวนี้ก็ได้ฮะปุ๊บแล้วเราก็เลือกรีโมฟจุดออกอะถ้าไม่รีโมฟจุดออกมันจะเป็นเขียนเราก็ลบรีโมฟออกไปนี่ก็จะได้เป็นสองฝั่งเหมือนกันแหละหรือเราจะตกแต่งแชมเปอร์ตกแต่งอุปกรณ์ทุกอย่างใช้ตกแต่งได้หมดนะไม่จำเป็นต้องใช้อันที่ผมใช้ประมาณนี้เอาประมาณให้มันคงที่ให้มันดูง่ายๆเร็วๆไว้ประมาณนี้ครับก็จะเป็นส่วนของโครงหน้านี่เรื่องมาหน่อยมันดูแบบยังไงอันนี้ก็แล้วแต่คนนะเราจะเป็นยังไงก็ได้ฮะตายเลยฮะไม่ต้องไปตามใครฮะดั้มเราออกแบบนี้ได้ด้วยฝีมือตัวเองฮะอย่างผมก็จะส่วนใหญ่ก็จะ modify ออกมาอีกทีจากต้นแบบต้นฉบับอะไรก็ว่าไปฮะแล้วก็มาเคลื่อนให้มันโอเคตรงจะแบบนี้ฮะแล้วก็มาขยับจับปรับเปลี่ยนจุดอะไรก็ว่าไปทั่วไปที่ปากมันจะเป็นอย่างนี้ทุกตัวเลยแทบจะทุกตัวเลยฮะตาแทบจะเหมือนกันทุกตัวเลยข้างหลังมันโล่งๆใช่ไหมแต่ว่าอยากให้มันแบบปิดก็เหมือนเดิมฮะคุมเส้นฮะเส้นเอ็ดสองเส้นสองฝั่งต้องให้ตรงกันนะฮะถ้าไม่ตรงกันคุมกันแล้วมันจะเพี้ยนก็เพื่อเป็นบิดไปคุมไปคุมตรงนี้ไม่ต้องคุมให้มันถัดกันฮะสำหรับคนที่อยากทำโมกระดาษนะฮะมันก็จะต้องเว้นไว้ฮะเพื่อเวลาแบบเราตอกแล้วเราจะเว้นให้มันพอดีผมก็นะท
ทำตัวเองทำไม่เป็นเลยฮะพูดเหมือนจะทำเป็นนะฮะตัวเองนั่งต่อโมยังนั่งแกะโมไม่เป็นเลยยังให้คนอื่นแกะให้อยู่เลยฮะบ้านเองแกะเองไม่เป็นฮะไม่มีปัญญาฮะตันเราก็มาตกแต่งมีเราไปใช้ในส่วนของการยึดแกนปุ๊บให้มันตรงไม่ต้องหลับต้องนอนกันนะฮะได้แล้วปุ๊บตรงนี้ให้ตรงนี้มันเป็นเส้นตรงนะกดนะตรงนะทำเส้นตรงก่อนเส้นตรงโอเคตรงปุ๊บก็มาในโถของฐานในฮะฐานด้านในก็เหมือนกันครับเปลี่ยนเป็นเส้นครับเหมือนเดิมเส้นเป็นลายเหมือนเดิมลายก่อนวาดไปปุ๊บไปทำแบบส่วนของให้ไวที่สุดนะฮะวาดไปปุ๊บประมาณนี้ก็จะได้วาดยังไงก็ได้นะฮะแล้วแต่ตามสไตล์คนไม่ต้องวาดตามผมก็ได้นะคืออยากให้แกนในเป็นยังไงก็ได้แล้วแต่คนเขาส่วนใหญ่ก็ไม่เหมือนกันประมาณนั้นก็จะทำในแบบประมาณนี้ฮะนี่แล้วก็เลื่อนมันดูแบบทนทานเลยดูแบบข้างในไม่กวงอะไรนะฮะข้างในกวงมันจะตลกนะเราทำเร็วมันจะเฮ้ยไรวะข้างในแม่งกวงอะหลอกลวงกูนี่ว่าไงข้างนอกแม่งยังหนูยังหลาข้างในแม่งกลวงอะไรนะผมไม่อยากหลอกลวงผู้บริโภคนะฮะเราก็เลยต้องแบบทำให้มันดูแบบมันชัดน่าเชื่อถือหน่อยเราปั้นมาก็นานแล้วนะจะขี้เกียจกันไม่ได้ต้องทำเต็มที่เนี้ยเหมือนเดิมฮะจะศูนย์กลางจะใส่สีใส่อะไรถ้าไม่ใส่สีมันจะเป็นสีดำแล้วมันจะมองลำบากมันจะประมาณนี้ฮะเดิมครับลากมาตรงนี้ฮะตรงมุมริมสุดเลยมุมริมสุดปุ๊บแล้วก็มีเริ่มเหมือนเดิมฮะแล้วก็ใส่ลบครับเธอก็มาที่ attach เดิมอ่ะคลิกไปปุ๊บคุม beach อย่างไวเลยฮะเผื่อคนที่ว่าทำจุดชนาแล้วก็ฮะคนที่มีพื้นฐานก็จะทำได้เนี่ยคนที่มีพื้นฐานก็จะค่อยๆเรียนรู้ไปดูคลิปย้อนหลังไปนึงขึ้นไปเรื่อยมาอะไรก็ได้ผมลืมทำในส่วนของมิติของปากเลยมิติของปากก็ประมาณนี้ครับนี่ให้คุมในส่วนของวิธีการคุมก็คือสมมติเราคุมคลิกไปปุ๊บมันคุมแบบนี้ให้เรากดอัลเทอร์เนทค้างไว้อัลเทอร์เนทีฟค้างไว้แล้วกดคลิกซ้ายมันก็จะตัดตรงส่วนที่เราไม่เอาออกถ้าเกิดคอนโทรลค้างไว้ก็จะเอาในส่วนที่เราต้องการเพิ่มนะประมาณนี้แล้วก็มาในมุมมองของแชมเฟอร์ประมาณนี้ก็กางออกนะมันก็จะมีมิติมากขึ้นแล้วให้เราใช้เปิดเป็นหน้าของโกเด็กซี่ฮะโกเด็กซี่เป็นหน้าของเอทไอ้หน้าของเฟสหน้าของเฟสไปลบทิ้งลบปุ๊บก็จะเป็นช่องแล้วช่องโปกช่องบวกของปากประมาณนี้ครับก็จะเป็นถึงเราไม่ใส่เส้นก็จะเป็นเกาเหลาไม่ใช่ฮะนี่ก็จะประมาณนี้ครับนี่ก็จะได้ประมาณนี้แล้วก็ขยับอะไรปรับเปลี่ยนแล้วก็ว่าไปตามสไตล์หลังจากนั้นก็คุมกดที่หน้าของหน้าอะไรวะหรือกดเลข 3เลข3เราเปลี่ยนเป็นสีแดงเลข3ให้มันคุมเป็นขอบอย่าไปคุมตัวข้างหลังเนอะนะข้างหลังเนี่ยมันจะพาเพี้ยนนะเลข3ปุ๊บเรากด W กด W คีย์ลัด W ช็อตคัทเราก็กดชิปค้างครับปุ่มชิปค้างนะฮะและกดที่แกนของแกน Y แล้วเราเลื่อนไปเลื่อนให้มันยืดออกมาพอยืดออกมาปุ๊บให้เรากด F3 ก็จะเห็นข้างในใช่ไหมพอเห็นข้างในปุ๊บก็จะประมาณนี้ครับกดเลข1ฮะก็จะเห็นเป็นจุดให้เราเก็บจุดตรงนี้ตรงจุดนี้ฮะริมสุดฮะให้เป็นเนื้อเดียวกันก็จะประมาณนี้มาดูผมก็เปลี่ยนเป็นจับเวทเป็นทาร์เก็ตเวทแล้วก็เลยที่จุดตรงนี้เชื่อมมาตรงนี้เชื่อมมาตรงนี้ฮะตรงนี้เชื่อมมาตรงนี้ให้มันแบบเป็นเนื้อเดียวกันติดกันประมาณนี้สองข้างเลยฮะสองข้างแล้วสองข้างปุ๊บ
นี่คือการทำมิติของป่านะครับจริงๆเป็นการทำมิติของโมเดลที่ละค่อนข้างจะละเอียดนะวิธีนี้หรือเผื่อใครที่อยากเผื่อท่านไหนทำคลิปมาแล้วก็เลยทำสอนไปเลยนะครับเราก็จะตกแต่งไปนี่ดูก็ลองดูที่ผมทำนะครับไม่ยากครับผมจะสอนง่ายๆไม่ยากก็จะได้ประมาณนี้เป็นมิติของปากวิธีเราจะคุมให้มันแบบไม่เห็นกวงให้ข้างในกลมกวงก็เปลี่ยนเป็นคุมเลยฮะบอร์เดอร์คุมไปพอบอร์เดอร์คุมปุ๊บเราก็เลือกที่แคปหรือถ้าเป็นแคปก็จะคุมไปเลยแต่เราจะไม่มีเส้นตรงนี้ฮะเราจะไม่มีเส้นตรงกลางเช่นระหว่างจุดของวอร์ติกใช่ป่ะวอร์ติกของตรงนี้เชื่อมกันหรือจะเป็นแคปก็ได้ฮะพอแคปปุ๊บแล้วก็ดีฮะเลือกจุดที่อยู่ด้านในฮะให้มันมีเส้นก็เราก็คอนเน็กต์เลยส่วนไอ้เส้นที่เราไม่เอาตรงนี้เราก็คลิกที่เส้นแล้วก็รีมูฟไปฮะรีมูฟไปปุ๊บนะก็จะโอเคแล้วมุมปากนี่แหละแหมเป็นไงปากมันดำแล้วในส่วนของปากในส่วนของลูกตาในส่วนของตากันดั้มนะครับก็จะลายเหมือนเดิมฮะวิธีง่ายนี้สุดละวิธีนี้ง่ายสุดละดีกว่าใช้พวกบอกพวกอะไรนั่งมานั่งปองนั่งแปลงกันให้วุ่นวายอะไรผมไม่ถนัดนะผมมันเสียเวลาผมนี่ฮะเราก็ใช้วิธีง่ายๆและลายเหมือนเดิมฮะวาดไปฮะเหมือนเดิมครับวาดไปฮะอุ้ยผิดเหมือนเดิมครับทำให้มันดูเป๊ะหน่อยเป๊ะหน่อยปุ๊บโอเคตอนนี้ก็จะได้เป็นลายแล้วให้เป็นหน้าเห็นไหมเป็นหน้าละเลยเป็นรูปเป็นร่างรูปเป็นหน้าเป็นตาแล้วฮะแต่ยังไม่โอเคเท่าไหร่ก็ใส่สีสีเทาไปสีตัดไปปุ๊บก็นี่เลยเลื่อนเหมือนเดิมฮะตรงสุดขอบของด้านนี้ฮะเราจะไม่เลื่อนไปตรงสุดขอบตรงนี้ฮะเพราะมันจะเลยตรงไหนรูปตามันถล่นมาเกินเราเลื่อนเลยนะให้ประมาณนี้ฮะประมาณนี้ให้มันไม่เกินขอบตรงนี้ให้มันดูให้มันติดกับขอบของเอฟเจ็ดที่เราคิดเชื่อจะแปะมันลงไปเลยก็เหมือนเดิมฮะมิลเลอร์มันเดิมเธอโอเคใส่ลบไปปุ๊บเธอจากนั้นก็นี่ฮะ attach เลยครับคุมเหมือนเดิมครับคุมบอดเดอร์เหมือนเดิมครับบอดเดอร์จะเป็นเครื่องมือตรงนี้แล้วก็เป็น bitch เหมือนเดิมครับบอดกอดก็นี่เลยฮะเหมือนเดิมฮะมันทำเหมือนเดิมเลยฮะเทคนิคการทำงานนั่นเองผมก็จะเคยใช้เครื่องมือแต่เครื่องมือเดิมๆแล้วเราสร้างฮะแต่เป็นวิธีที่ว่าไวและงานออกมาเร็วไอ้ที่ป่วยก่อนเหมือนเดิมครับออกมาค่อนข้างจะไวก็เลยดูว่าเฮ้ยทำไมปั้นไวก็ผมใช้วิธีนี้นะฮะเลยงานเลยออกมาไวฮะเลยขึ้นอยู่กับความเร็วความคิดการจินตนาการเนี่ยฮะว่าใครจะมีจินตนาการแต่ละคนเป็นยังไงฮะผมก็มีจินตนาการผมได้เป็นหน้าตาแล้วก็เหมือนเดิมฮะตั้งให้มันอยู่ตรงกลางครับเวลามีเลื่อนนี่จะไม่มีปัญหาเดี๋ยวเวลาหมุนก็ชิบหายไววอดอีกนะก็ได้ประมาณนี้ผมเราก็จะตั้งเดี๋ยวจะเพิ่มเติมตรงส่วนของขอบตาให้มันดูโอเคดูแบบดูเหมือนกันดั้มขึ้นมาให้มันดูนี่ครับประมาณนี้ครับก็เลื่อนให้มันตรงไปเวลาโอเคในส่วนการวาดลูกตาไม่ยากครับแต่ว่าเดี๋ยวตอนใกล้จบคลิปจะสอนนะในช่วงใกล้จบเรามาทำในส่วนของหมวกกันดีกว่าฮะส่วนของหมวกกันดำให้ทางจะเลื่อนขึ้นมาได้กันมันเป็นบาลานซ์กันหน่อยให้มันขนาดกันนี่นี่ฮะเราก็ขยันมันโอเคสำหรับคนที่ทำหมวกกระดาษก็จะต้องขยันมันดูให้ติดกันบ้างไม่งั้นจะเออเลอร์นิ้มน่าจะใช่น่าจะใช่ดูเป็นล่างแล้วพอรูปร่างปุ๊บเราก็จะแบบทำในส่วนของด้านข้างของหน้าในส่วนของหมวกในหูในส่วนของหมวกนี่มันจะเริ่มเป็นชีวิตมันจะเริ่มออกแนวหนังชีวิตแล้วฮะเพราะมันจะยากมากครับผมก็จะวาดเป็นโครงขึ้นมาโครงว่าเป็นโครงมาโครงปุ๊บจริงๆปกติผมไม่ใช้วิธีนี้ครับอันนี้ผมทำแบบให้มันดูง่ายคนเราพวกมึงครับคนที่ว่าเพิ่งเริ่มทำจะได้เข้าใจง่ายแล้วไม่ต้องงงเหมือนเดิมฮะเหมือนเดิมเอ็มใส่เป็นสีปุ๊บเลื่อนมาเหมือนเดิมฮะประมาณนี้ครับผมได้เป็นรูปเป็นร่างมาแล้ว
ก็เหมือนเดิมครับคุมคอคุมเอทไอ้คุมคุมเอทจะเป็นเอทแล้วก็กดชิปค้างฮะเลื่อนหน้าจอไปเลื่อนเลื่อนของออบเจกต์ให้มันยื่นออกมาในส่วนของเอทเพิ่มในส่วนของหน้าเฟซขึ้นมาใหม่หน้าเฟซขึ้นมาใหม่เนี่ยเฟซโอเคคือเราจะประมาณนี้ก็ได้ฮะรู้สึกผมจะดึงส่วนตรงนี้ไปนะฮะประมาณนี้ครับผมนี่ทำในส่วนของหมวกอะกางหมวกส่วนใหญ่หมวกจะเป็นส่วนที่ว่าทำค่อนข้างจะลำบากหน่อยนะเพราะว่ามันเป็นส่วนที่ว่านะฮะใช้อุปกรณ์ค่อนข้างจะเยอะอยู่นะหรือบางคนมีแนวตัวเองก็ก็ว่าไปนะค่อยๆเลื่อนค่อยๆอะไรต้องจัดแต่งอะไรก็ดูแบบตรงเป็นเส้นเลยก็คอนเน็กแปะเดี๋ยวผมจะทำไว้นิดนึงฮะเดี๋ยววิดีโอมันขนาดไฟล์มันใหญ่เกินแล้วอัพโหลดมันจะลำบากตกแต่งไปฮะตามสไตล์เราเลยฮะนี่ฮะปรับมุมมองมุมมองด้านหลังบ้างกดตรงนี้กดชิปค้างเลื่อนได้แล้วหลังจากนี้เราก็จะมาทำเป็นสองฝั่งเรามีเริ่มเดี๋ยวมั้ยเริ่มเดี๋ยวใส่แกน x เป็น x ลบ enter ปุ๊บแล้วเราก็มา x attach เหมือนเดิมครับพอ attach ปุ๊บเราก็มาที่ขุมด้านหลังที่มันยอมเชื่อมกันก็มาบิดเดี๋ยวนะบิดเดี๋ยวพอบิดปุ๊บเราก็จัดแต่งได้ตามสบายเลยจัดแต่งตกแต่งอะไรก็ว่าไปสำหรับผมว่าคลิปนี้ถ้าเกิดคนดูได้ดูนี้น่าจะทำกันเป็นหลายคนเลยนะพวกหุ่นหรือว่าไม่ใช่หุ่นก็ได้อะไรก็ได้ฮะผมแค่สอนวิธีการใช้เครื่องมืออะไรพวกนี้เป็นเครื่องมือพื้นฐานแบบตามหนังสือทั่วไปเขามีผมไม่ค่อยชอบใช้เครื่องมือที่มันแบบยุ่งยากวุ่นวายส่วนใหญ่เขาจะใหญ่กว่าจะนะฮะเครื่องมือดิบๆสดๆนะฮะขี้เกียจมานะหาความรู้ใหม่นะความรู้เดิมๆนะฮะความรู้เดิมก็หากินได้ปั้นโมเดลได้ไม่ต้องไปทำเนาะเพราะผมซื้อหนังสือมาผมขี้เกียจอ่านนะเหมือนคนสมาธิสั้นนะอ่านแป๊บเดียวเลยก็เบื่อมานั่งทำเองได้แล้วก็ตกแต่งไปแต่งไปจะได้เป็นส่วนด้านข้างของหัวด้านข้างหัวปุ๊บเราก็จะวาดเป็นในส่วนของหมวกกันน็อกด้านบนนะฮะนี่ด้านเป็นด้านตรงหูด้านข้างเราจะวาดเลยเป็นหมวกขึ้นมาได้ไหมปึ๊บได้แล้วเนี่ยต่างละเดิมฮะโอลี่ตรงนี้ก็จะลำบากนิดนึงฮะเขียนตรงนี้ก็ไม่ยากครับมีการสอนในแบบไม่ต้องเป็นมืออาชีพก็ทำได้ฮะดูลักษณะแล้วผมว่าใน YouTube ส่วนใหญ่เขาจะสอนแบบค่อนข้างจะยุ่งยากนิดนึงอะไรเงี้ยเพราะเขาจะแบบใช้เทคนิคของเขาเองมันจะวุ่นวายนะผมไม่ได้มีเทคนิคลับๆของผมก็คือทำได้ง่ายๆไม่ต้องไปถึงกับปรมาจารย์ขั้นเทพอะไรขนาดนั้นนะชิวๆฮะผมก็ไม่ใช่คนที่ว่าสอนใครได้แบบเดียวก็ต้องอาจจะมีย้อนๆดูหลายๆรอบหลังจากนั้นเราก็จะทำหมวกก๊อปมันแบบก๊อปยาวเลยก๊อปมาตรงนี้ก็ได้ชิดริมเลยชิดริมพี่ชิดในชิดในแล้วชิดในปุ๊บก็เชื่อมมาเลยฮะแต่จะเพิ่งก่อนเชื่อมเราต้องแต่ก่อนเชื่อมก่อนให้มันเป็นสังเกตว่าหน้าเฟซสองหน้านี้ครับจะเป็นสีแดงสีสดเหมือนกันแต่ถ้าเกิดเป็นหน้าด้านหลังจะเป็นสีแดงที่ค่อนข้างจะทึบขึ้นมานิดนึงก็จะเป็นเราก็จะได้รู้ว่าด้านไหนด้านไหนด้านหลังเราก็ต้องปักตรงนี้ให้เป็นด้านหลังเพราะว่าจะให้มันเชื่อมกันเพราะถ้าเกิดเราเชื่อมเลยอ่ะมันจะเพี้ยนเนี่ยเชื่อมจะเป็นอย่างนี้ฮะแต่เกิดเราเปลี่ยนจากตรงนี้แล้วกดฟลิปก็คือการพลิกกับด้านคือการกับด้านฟลิปปุ๊บกับด้านคือที่เราไม่ต้องมาหมุนอะไรมันวุ่นวายฮะเราก็นี่เลยฮะปรับเปลี่ยนตรงนี้ตรงในจุดของนี่ฮะในส่วนของตรงชิ้นส่วนนี้ฮะให้มันย่อลงมาอุ้ยตายฮะแล้วก็ติดสนิมมาได้ไงวะ
ยอมาอุ้ยกดปิดกดปิดยอมาปุ๊บก็จะได้เป็นประมาณนี้ครับสุดท้ายก็เพื่อนมันโอเคหน่อยโอเคปุ๊บก็นี่ครับตายตายฮะสไตล์กันตายเหมือนนะไม่ต้องลอกเลียนแบบนะกันดั้มมันอยู่ในจิตวิญญาณนะใครอยากจะปั้นอะไรปั้นมาเลยฮะสนใจฮะใครจะว่าเราไปยำตัวอะไรมายำให้มันดูเลอะเทะก็ปล่อยเข้าไปฮะนี่ก็ทาร์เก็ตเวทให้มันเชื่อมแบบนี้ได้ดูชิ้นส่วนแล้วนะพอหนีเสร็จปุ๊บเราก็เดินออกมาเทคนิคหลังจากนั้นผมตรงกันปุ๊บเราก็ให้ใช้เป็นเครื่องมือจ่ายหาแล้วเราก็เลื่อนมาเลยฮะคลิกเชื่อมทีละแผ่นเชื่อมทีละเฟสทีละเอทกับเฟสทีละเอทไปไม่ถ้ากดจะเชื่อมขึ้นด้านล่างมันเชื่อมกันไปกับเทียนฮะเพราะว่ามันรู้สึกว่ามันจะมีจุดตรงนี้เด้งเพิ่มขึ้นมาค่อยแก้ตอนหลังฮะค่อยใส่บิดไปเรื่อยๆคุมไปใส่บิดไปเรื่อยๆใส่บิดไปครบเสร็จปุ๊บแอะมันตลกว่ะเฮ้ยมันดูแบบเป็นเพี้ยนเราก็ตกแต่งฮะเติมฮะเสร็จขนาดนี้ไม่ต้องยุ่งฮะโดยต้องยุ่งอยู่ว่าไม่ยุ่งแล้วไม่เรื่องไงวะแล้วก็กด connect คนเดิมไปก็จะเป็นเส้นก็จะมีเราก็ทำมิติเพิ่มมาขยายไปจัดรูปหรือว่าการเราจะใช้เมาส์เลื่อนเอาก็ได้ครับไม่ต้องเป็นต้องทำแบบผมทำแบบผมเป็นการทำวิธีแบบค่อนตาค่อนข้างจะเร่งด่วนนะต้องรีบทำคลิปมันเสร็จประมาณนี้นะก็จัดแต่งไปแต่งไปจะดูว่าเฮ้ยกันด้าไม่ตลกว่ะมันตลกนะครับมันเป็นตัวเทรนนิ่งนะเวลาได้เงี้ยปุ๊บเราก็เหมือนเดิมครับปีนีเดอร์ขยับแกน x เดิมเลยสูตรตรงนี้เราก็จะตัดด้านในออกด้านในฮะด้านในที่เป็นตรงนี้ฮะกดดีดทิ้งไปเลยครับกดปุ่มดีลีเดอร์นะครับไม่ต้องกลัวว่าฟางจะเสียหายสองข้างเลยดีดไปจากนั้นก็มา attach เดิมฮะเชื่อมกันครับแล้วก็เอาเปลี่ยนศูนย์กลางเป็นตรงกลางฮะเป็นเซนเตอร์ออบเจกต์ฮะแล้วก็คุมเลยฮะคุมไม่ได้เราต้องแค่เราต้องเอาใช้แค่ตรงนี้ใช้แค่ตรงนี้เพียงเดิมครับทำหรือว่าจะกดตรงบิดก็ได้แล้วเราก็เลื่อนกดไปกดการปั้นโมเดลตัวนี้ผมไม่ได้มีแบบหรือไม่ได้มีอะไรนะอันนี้ผมใช้ความคิดตัวเองในการที่ว่าเราจะใช้โมเดลการนั่งตัวไหนที่ว่าง่ายๆสอนคนอื่นได้เลยจะใช้เป็นประมาณนี้ผมไม่ชอบเอาตัวที่ว่าแบบตัวอื่นมาทำกันตั้งแต่ตัวปั้นไม่เหมือนกันนะแต่ละคนเนี่ยอาจจะทำไปแล้วได้เทคนิคตัวเองเพิ่มขึ้นมาอะไรเงี้ยนี่ก็จะมาเลื่อนให้น้ำมันดูดุหน่อยน้ำดูดุนี่ดุขึ้นมาแล้วแล้วเราก็ขยายเส้นตกแต่งไปขยายเส้นไปตกแต่งดูมันเป็นนะมุมสูตรจุดเท่ในสไตล์เราเองอะไรเงี้ยนี่ละเอียดโอเคแหมตามละเฮ้ยมันสมมติจะมองต้องเห็นผมก็เปลี่ยนเป็นเชนแล้วกันเชนจะได้ลดเงาออกจะได้ดูง่ายขึ้นนะสมเหมือนจริงนอนบนนะก็จะดูมองบนนะเราก็จะมาเลือกตรงนี้ให้มันดูเป็นหมวกกันน็อกมากขึ้นกาหอบโอเคเราก็จะมาทำในส่วนของอุ้ยในลืมแบกตรงนี้คุมแบกเชื่อมติดกันโอเคละมาปรับแต่งอะไรก็ว่าไปบางคนทำเป็นรูปแบบสไตล์ตัวเองเหมือนเดิมอย่างที่ผมแนะนำไปแล้วประมาณนี้
นี่ก็ได้เป็นโค้ดขึ้นมาแล้วส่วนด้านล่างก็โป๊ะแล้วช่างมันไว้ที่หลังจากนั้นก็คือโมเดลของแต่ละคนที่จะตกแต่งเพิ่มเติมอะไรก็ได้เราแต่แล้วก็มาทำแล้วก็มานั่งดูคลิปต่อก็ได้บางคนอาจจะเฮ้ยลองทำแบบนี้ดูดิอย่างนี้นี้คือคนแอดมินแล้วแบบทำไมทำแบบขัดใจเหลือเกินในส่วนไม่ไปเป๊ะก็จัดได้ตามเองอันนี้ผมพยายามจะรีบทำนะครับให้ไวที่สุดเพื่อจะได้แบบให้ทุกคนได้ทำผมก็จะทำในส่วนของด้านบนนะหัวด้านบนนะที่เป็นตรงส่วนของฝั่งหลอดไฟด้านบนของฝั่งด้านบนจากประมาณนี้เป็นเหมือนหมวกไม่ใช่หมวกของผมพูดไปงั้นแหละประมาณนี้เพิ่มเดิมฮะเทคนิคเดิมเลยฮะเทคนิคเดิมนะไม่มีอะไรมากครับเดิมเดิมดื้อเลยครับเราก็จัดไปจัดไปถ้าในคลิปมันมีเสียงพัดลมก็ขออภัยนะพอดีผมเปิดพัดลมแรงไปไม่รู้มันเข้าใหม่หรือเปล่านะใหม่มันอยู่ข้างบนครับช่างไปก่อนนะความที่เป็นเดิมครับผมจะทำในสไตล์เดิมเลยเดิมใส่สีจัดมุมเลือกมิเลอร์ใส่แคนลบแล้วเป็นส่งกันดั้มแล้วฮะก็เชื่อม iPad เหมือนเดิมฮะบิดเดิมฮะไลฟ์เหมือนเดิมหมดเลยฮะก็จะเป็นประมาณนี้ครับผมเริ่มเป็นรูปเป็นร่างแล้วหล่อแล้วเริ่มหล่อแล้วเริ่มแบบดูเป็นกันดั้มขึ้นมาแล้วฮะตอนแรกดูเป็นตัวอะไรก็ไม่รู้ฮะกองๆนะจะใส่จะแคมฟงแชมเฟอร์แต่งตกแต่งใส่ทงใส่คัดตัดลมตัดลายอะไรก็ต้องมาไปฮะเหมือนการปั้นมูจริงเนี่ยแหละฮะเพราะผมเนี่ยซื้อบ่อยแล้วนะไม่มีตังค์กินข้าวฮะเราต้องมานั่งปั้นเองฮะประมาณนี้ฮะช่วงนี้แกบกินฮะตกแต่งลายอะไรไปหลายคนแล้วปั้นเป็นก็จะแบบมองว่าเฮ้ยปั้นดีกว่าไม่ซื้อแล้วไม่ใช่ไม่ต้องนะซื้อก็ดีฮะอุดหนุนนะหน่อยฮะถ้าไม่มีบันไดนี่เรานี่ไม่จะมาปั้นกันได้ไม่ได้นะเราจะไม่รู้จักมันเลยนะผมก็จะเชื่อมด้านล่างสังเกตว่าเนี่ยผมเชื่อมสองฝั่งต่อกันใช่ปะเราก็จะต้องตัดตรงส่วนตรงกลางออกนะตรงส่วนเส้นตรงกลางออกเพื่อให้สองฝั่งมันดูเหมือนคู่ขนานกันเหมือนตรงกันแล้วเราก็มาใส่บิดแผลปุ๊บมันก็จะคุมไปเลยแผลมันก็จะคุมไปเลยดูชัดๆนี่เนี่ยเขาจะคุมไปเลยปุ๊บโดยที่เราไม่ต้องมานั่งวาดอะไรมันยุ่งยากนี่ก็จะเสร็จละเริ่มดูเป็นร่างเริ่มดูมีหน้ามีตาฮะดูเป็นกันดั้มมาแล้วต่อไปก็จะทำในส่วนของหูเพราะว่าเขาเรียกหูมั้งวะไม่รู้ว่าอะไรด้านข้างไม่รู้ว่าเป็นเหมือนที่ระบายอากาศระบายความเครียดนั่นระบายความเครียดระบายความเครียดของคนปั้นเนี่ยฮะแล้วก็วานขึ้นมาปุ๊บยังไงวะตายใครจะตายมันนะครับจะทำแบบผมก็ได้เจอจะทำแบบตัวเองอะไรก็ได้ก็ว่าไปฮะหยิบเฟซบุ๊กมาได้ไหมเนี่ยกำลังทำคลิปอยู่นี่ตัวอะไรก็ไม่รู้อะไอ้เนี่ยตัวที่ผมปั้นอยู่ตอนนี้อาจจะไปทำเป็นโมจิเป็นรูปอะไรเงี้ยเอามาให้ชมกันในเพจเนี่ยให้ได้ชมกันแล้วก็จะใส่สีเหมือนเดิมฮะปึ๊บผมจะไม่ทำเป็นยังไงอะไม่ทำเป็นแบบเหมือนกันดั้มตัวอื่นอ่ะผมก็จะทำเป็นแบบสไตล์ผมในการทำหูแบบทำหูในรูปแบบของผมเองอ่ะเพราะผมไม่ค่อยชอบทำหูแบบที่มันเป็นครอบๆโค้งอ่ะมันยากอ่ะเพราะผมเนี่ยชอบเน้นแนวเรียงงานมันออกมาโอเคดีนะเพราะก็เหมือนเดิมนะเชื่อมเหมือนกันแท็กเอชแท็กเหมือนกันแต่เอชแท็กไม่ต้องคุมหมดนะเอาแค่ตรงส่วนด้านหลังเชื่อมปิดไปคุยแคปเฟอร์เท่านั้นเป็นเด็กเปิดไม่ออกเราไม่เห็นแคมเฟอร์นั้นมันอีตัวของเมจิไม่ใช่นะก็แคมเฟอร์อันนี้ก็ตัดตรงตัดแต่งอะไรก็ว่าไป
ึงจุดสำคัญแล้วฮะตรงนี้กลุ่มเอกสองข้างคิดค้างขยายเข้าขยายออกเราจะสังเกตตรงนี้ตรงมุมเนี้ยฮะเครื่องมือ Select and Uniform Scale ฮะในการปรับเปลี่ยนสเกลของออบเจกต์ตรงนั้นนะมันจะมีรูปแบบหลายรูปแบบฮะในการแต่ถ้าเกิดเป็นอย่างเงี้ยถ้าเกิดเป็นอย่างเงี้ย Select and Squared มันก็จะแบบยืดหยุ่นยืดหยุ่นเหมือนพุ่นติ้งฮะแต่เกิดเรากดหายทีนึงก็จะเป็นแบบปกติแล้วเหมือนคนตบมือแล้วตบมือไม่ใช่แล้วตลกเกินไปนะฮะเดี๋ยวคลิปจะยาวอันนี้ก็เหมือนกันฮะเราก็จะใช้เป็นชิปค้างแล้วเราก็กดเข้าฮะให้มันแบบให้มันยืนแต่ไม่ต้องยืนสุดนะเอาให้มันแบบพอดีครับตรงนี้ไม่งั้นพวกไม่งั้นออบเจกต์มันจะทับกันนะแล้วมันจะดูแบบเฮ้ยนี่อะไรตลกอุ้ยประมาณนั้นก็จะรีวิวของท่านด้วยกันเองนะมันถ้าอยากคลายอะไรก็ขออภัยฮะบางทีมันหลุดเนี่ยดีครับก็จะเหมือนเดิมครับทำไปเรื่อยๆขยับจุดตกแต่งก็นี่ครับอุ้ยปิดนี่ครับเลยก็เราก็นี่ฮะเอกใช่ไหมเป็นเอกเนี้ยอ้าวทำไมมีวะรู้สึกว่าผมจะคุ้มผิดครับโอเคอาจจะได้ยี่ปุ๊บแล้วก็เวทไปเชื่อมกันถ้าไม่เชื่อมเราก็มีการเก็บเวทเชื่อมปึ๊บแย่ไม่ทับกันนะทับกันเหมือนกันไม่สวยมีความนี้เราก็จะคุมครอบคุมพื้นที่ไปดูโอเคนะโอเคดูมิดชิดหน่อยดูแบบไม่โป๊ะคือไม่หัวหนังหัวโผล่อะไรไม่ใช่อ่ะกันดำไม่คนหัวล้านมันก็เหมือนนะตั้งค่าคุมไปวิธีการเมื่อกี้ผมใช้การแบบบันทึกของเส้นเนี่ยถ้าเราบันทึกเป็นเส้นรูปมันจะไปถึงสุดจุดที่มันไม่ถูกที่มันบาลานซ์กันได้เป็นประมาณนี้ในส่วนของตัวอื่นก็เราก็ตกแต่งได้ตามสบายส่วนวิธีการเจาะรูด้านข้างเจาะรูด้านข้างเดี๋ยวผมตกแต่งตรงนี้นิดนึงแต่ทำจะทำให้ดูตกแต่งตรงนี้จะไม่ได้อธิบายเลยมากมายนะก็ผมก็ทำเป็นสไตล์ผมนะตัดไปเราสามารถตัดได้เลยนะเวลาใช้โปรแกรมใช้เครื่องมือคัดเราก็ดำเนินคิดไปเราไม่ต้องดำเนินคิดเราคิดเส้นตัดเส้นและแคมเฟอร์มันแคมเฟอร์เอาดีกว่าถึงเอาดีก็ได้ต้องดูเท่มาหน่อยฮะแล้วก็ยืดออกมาจะเป็นประมาณนี้อ่ะก็มีมิติเพิ่มแล้วแล้วก็จะรู้สึกว่ามันนวลๆใช่ไหมดำนวลๆก็นี่ฮะสมูทเลยเอาไปสมูทให้มันดูเดี๋ยวจะใส่สมูทก่อนออโต้สมูทก็จะดูผิวก็จะเนียนกลมกลืนเป็นผิวเนียนเผาผิวพันดีฮะผิวพันดีใช้ครีมดีใช่ฮะสมูทเราแล้วก็คอลแลบออกคอลแลบทูแล้วเราก็มาทำในส่วนของป่องตรงส่วนของตัวพ่นไอ้น้ำด้านข้างไม่รู้เขาเรียกว่าอะไรแล้วผมเรียกเนี่ยผมเห็นแม่งในกระตูแม่งชอบมีควันมาออกตรงเนี้ยดูทางอื่นมีให้ออกไม่ออกทางเข้าก็มีไม่ยอมไปออกก็ประมาณนี้ลายไปประมาณนี้ครับแล้วก็จับไปให้มันตรงก็ใช้วิธีนะฮะใช้แกมเดิมแกนเอ็กซ์เอาวะจำไม่ได้ไปใช้ดูว่าเอาแกนแซดประมาณนี้ปุ๊บแล้วเราก็ลบออกเลยฮะลบออกแล้วก็
าแก้ตรงขอบเนี่ยเราจะต้องการจะยืดมันเข้าไปโอ้ยอาจจะงงๆหน่อยนะเพราะว่าค่อยๆดูกันนะครับวิดีโอไม่ต้องรีบไม่หนีไปไหนเราอยู่กับคุณนะปิดเชื่อมไปคอลเลกซ์แคปก็จะได้ประมาณนี้แหมถ้าเป็นที่หายใจแล้วแล้วดูรูปเวลาขึ้นมาแต่ละคนก็จะแบบใช้วิธีต่างๆกันไปไม่เหมือนกันเลยนะมันจะประมาณนี้แล้วก็ขยับจัดทรงตกแต่งไปตายใครจะตายมาเนี่ยวิธีให้ไม่ดูเพี้ยนก็คือแบบพยายามใส่เส้นให้เยอะที่สุดเดี๋ยวก็จะมีรางดีกว่าครับที่เราไม่ใส่เส้นเลยนะมันจะดูแปลกเป็นเพียงจะอะไรประมาณนี้ไม่ทีเดียวประมาณจะเป็นอยู่จุดสังการนะฮะจุดสังเกตแล้วก็จะได้เป็นประมาณนี้เพียงให้เชื่อมเป็นสองฝั่งเหมือนกันก็เหมือนเดิมฮะมูดิฟายไฟเออร์นี่สินชายปรับเป็นแกงแซดสองข้างก็จะเหมือนกันแหละวิธีคือมันไม่อยู่กับสุดการไม่ตรงก็ตั้งค่าตรงมิเลอร์ตรงนี้ซึมทาวน์ตรงมิเลอร์แล้วก็ปรับไปเป็นลูกศรจนมันอยู่เปลี่ยนตรงนี้เป็นเลขศูนย์ให้มันอยู่ตรงกลางพอดีก็จะตรงอะไรไปก็จะพอดีเป๊ะแล้วก็พอดีถูกโอเคละโอเคละตกแต่งแล้วก็กว้างไปมันเลยครับผมก็ใช้คำสั่งพื้นฐานเลยง่ายๆไม่ต้องวุ่นวายกับคนที่ต้องยุ่งยากสำหรับคนที่ว่าเป็นมือใหม่ที่นี่แหละบางคนก็ยังใช้ไม่ค่อยคล่องก็อยากจะลองปั้นดูแบบนี้ผมทำวิธีสองมาให้ดูเลยนะเองง่ายๆไปได้ปั้นเองทำมูกระดาษเองอะไรเองได้ประมาณนี้นะตัวเองก็ทำไม่เป็นแล้วผมทำเหมือนจะพูดอยู่จะทำเป็นแล้วจริงๆทำไม่เป็นไม่รู้จะพูดทำไมโอเคตาละแหมดูเป็นร่างแล้วเป็นกันดั้มตัวอะไรก็ไม่รู้ครับผมปั้นมั่วผมไม่ชอบปั้นมูดเลยกันดั้มที่มันแบบดูแบบไม่น่าหน้าตาไม่น่าเชื่อถืออะไรเงี้ยผมชอบปั้นให้มันดูแบบเหมือนจริงมากกว่าเหมือนจริงเหมือนในกระตูนอะไรเงี้ยมันดูสมาร์ทดีวันนี้เราก็จะขยับตกแต่งอะไรก็แต่เราตอนนี้ก็เชื่อมาคอนเนคจับจุดจับจุดจับจุดแล้วคอนเนคจับจุดแล้วคอนเนคนี่ให้มันแบบดูมีหน้ามีตาดูให้มันแบบไม่เพี้ยนให้เฟซหน้าเฟซไม่เพี้ยนอะไรคอนเนคแบบคราวนี้มาถึงในส่วนของหัวตรงที่เป็นด้านบนนะตรงส่วนเขาเนี่ยค่อนข้างจะยุ่งยากนิดนึงเพราะมันจะซับซ้อนแต่ผมก็คงทำให้มันดูง่ายขึ้นอยู่ดีไม่รู้จะพูดทำไมฮะนั่นก็เนี่ยเหมือนเดิมเลยฮะสเต็ปเดียวฮะสเต็ปในตำนานเลยฮะนี่วิธีการปั้นกันดั้มในตำนานเนี่ยใครใช้ก็แบบของเราเฮ้ยโหยวิธีนี้แบบง่ายว่ะเออใครก็ปั้นได้โอ้ปั้นเดียวก็เสร็จเนี่ยแบบดูหัวก็เดียวเสร็จแล้วเชื่อมไปเชื่อมไปแล้วก็นั่งปรับสเกลของอ็อบเจกต์ที่เราสร้างขึ้นมาใหม่มันลงตัวยังไงก็ได้แต่คนแต่สไตล์เราเองดูตรงกันล็อกนั่นโอเคมาแบบนี้เรื่องประมาณนี้นะได้เป็นหัวเป็นรูปร่างแล้วส่วนในเรื่องของเขามันนะลายเลยฮะก็คือไม่ยุ่งยากไม่อะไรก็วาดไปเลยฮะอีกตรงยาว
เลยจบตอนนี้ฮะนะที่มาตรงนี้ฮะอูดยาวไปฮะนี่ฮะแล้วก็โพลีฮะพอโพลีปุ๊บเดินมาตรงนี้ให้มันอยู่ข้างหน้าหน่อยหลังจากนั้นก็ชิปเอ้ยกดเลขสองฮะแล้วกดชิปคานแล้วเลื่อนขึ้นพอเลื่อนขึ้นปุ๊บเราก็มาตั้งค่าของ Vortex เชื่อมต่อ Vortex ด้านบนตรงจุด Target Weight มาให้มันเป็นแล้วก็ยื่นตรงนี้ตรงส่วนตรงกลางยื่นวางหน้าแต่ก็จะดูเป็นเขาขึ้นมาละยื่นเป็นชิ้นส่วนเขาขึ้นมาตรงนี้ยื่นออกมาเลยไม่ให้มันทับกันได้หยิบปุ๊บใส่สีฮะเริ่มดูหน้าอะไรปะไม่ยุ่งยากไม่อะไรเลยฮะง่ายๆฮะวิธีนี้หลายคนอาจจะบอกว่าแบบนี้แหละเอาละไม่เป็นไรผมก็สองคนนี้ไม่เป็นแล้วกันนะนี่ฮะก็ได้เป็นวันนี้เราก็เลื่อนมันมาข้างหลังเลื่อนจุดด้านบนมาแอะเอียงมาแล้วแอะเป็นไงง่ายๆไม่ถึงนาทีก็เสร็จเลยเข่าละมีหน้ามีตาละเสร็จแล้วยังไงโอเคฮะนี่เป็นการดั้มธรรมดาฮะตัวอะไรก็ไม่รู้ฮะปั้นมั่วฮะส่วนลูกกระตุ้นเรื่องของลูกตาเราวาดได้เลยครับตั้งตรงนี้ฮะเราวาดได้เลยครับว่าเราต้องการตาแบบไหนตาแบบฟินิเช่ก็ประมาณนี้ฟินิเช่ตามจะแบบเท่ๆหน่อยฮะนี่ฟินิเช่ตาอย่างนี้เอาเนี่ยมันขับตาอยู่เนี่ยตามเป็นปกติก็วิเวลเสร็จแล้ววิ่งกันต้องฟินิเช่เวอร์ชันแบบคัสตอมใช่นะฮะตัวหาอะไรไม่รู้ฮะผมก็ปั้นๆกันเรื่อยๆเลยก็จะเป็นมิติของลูกตาวิ่งการทำลูกตาแบบนี้จะเป็นการวิ่งการทำที่ง่ายมากครับเพราะผมดูจากคลิปใน YouTube หลายคลิปแล้วรู้สึกว่าเขาจะใช้วิธีแบบแปลกๆได้เป็นลูกตาแล้วนี่เป็นไงก็เหลือมาเป็นในส่วนของการลงสีลงสีก็นี่เลยสีพื้นขาวแล้วก็จะเป็นสีขาวใช่ไหมแล้วว่านะสีพื้นขาวแล้วก็จะผมก็จะใช้สีพื้นฐานกันดั้มทั่วไปที่เขาใช้กันนะจะมีสีแดงสีเทาทองเข้มสีเขียวนี่สีเหลืองในส่วนของลูกตาก็เหลือประมาณนี้ก็สีเขียวในส่วนของไฟด้านตรงหัวด้านบนนะครับเราก็ได้เวลาลงสีแล้วตรงนี้แดงตรงนี้แดงแดงนี่ก็จะเป็นเราก็จะลงสีช่วงนี้นะง่ายง่ายมากตรงนี้ก็เป็นดำไปแล้วกันดึงไปตรงนี้ดำด้วยดำเส้นแผลดำเส้นที่ว่าผมมองลึกเข้าไปข้างในดำฮะในตาดูแบบหน้าเกรงขามมาหน่อยตาดูไม่น่ากลัวเลยนี่ก็เป็นสีของตาสีของตาใส่ไปนี่แกง่ายๆตรงนี้ก็เป็นสีดำเลยนี่ก็ใส่สีดำไปเป็นรอยปากแล้วจะเชื่อมันดูแบบเท่ขึ้นก็ให้มันแหลมลงมาเลยก็ได้นี่เชื่อมไปนี่ไงด้านในก็จะเป็นสีเทาตรงนี้ก็เป็นสีเทาโอเคผมเป็นลงสีพื้นฐานประมาณนี้โอเคเสร็จแล้วฮะง่ายครับกันดั้มปั้นง่ายๆด้วยมือคุณฮะด้วยสไตล์ของคุณเองอ่ะคุณจะทำเป็นยังไงก็ได้ในรูปแบบของคุณเองฮะโดยที่เราไม่ต้องแบบต้องจะไม่จำเป็นต้องไปก๊อปใครฮะหรือว่าก๊อปเข้ามาแล้วต้องดัดแปลงหน่อยนะฮะน่าเกลียดหน่อยไม่เป็นไรฮะเหมือนผมนี้ฮะตัวอะไรมาบูดิฟายใหม่หมดเลยฮะเกลียดไปครับแล้วก็เรียนแบบพร้อมดูเราจะได้มีสไตล์ของตัวเองเป็นเวอร์ชันของตัวเองไปเลยอย่างเงี้ยอย่างเวอร์กะเวอร์อะไรเวอร์ค่าเวอร์อะไร
็เป็นเบอร์เนี่ยเบอร์เกียร์นะเบอร์กอล์ฟนะเบอร์กอล์ฟนี่ปรับเปลี่ยนตาก็ได้เปลี่ยนตาเบลเหมือนกันตั้งทั่วไปก็ได้โอเคก็จะเป็นเสร็จอันนี้เป็นพื้นฐานง่ายๆเสร็จแล้วครับไม่ยากอะไรเลยนี่ฮะแล้วก็หนังตกแต่งหน่อยโอเคนี่ครับเสร็จง่ายๆเลยครับส่วนในเรื่องของการทำบอดี้หรือการทำชิ้นส่วนอื่นผมก็จะนำมาอัปเดตตอนหลังอีกนะครับวันนี้ก็ทำแค่ส่วนหัวไว้ก่อนส่วนเดียวยังไงก็ติดตามได้ที่ทางเพจของ Gundam Designer Thailand ครับโดยผมเป็นแอดมินเองครับโดยที่ว่าจะสอนให้คนแบบคนที่รัก Gundam ได้เขาได้สร้างใน Gundam ในฝันของตัวเองขึ้นมาฮะเฮ้ยรู้สึกว่าตัวนี้มันสีเหลืองโอเคฮะแล้วเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้าครับคลิปนี้ก็จบแล้วฮะมันเป็นการให้ผู้เล่นให้คนเล่นโปรแกรมมือใหม่ได้ลองทำดูฮะดูคลิปไปทำตามไปก็ได้ฮะน่าจะง่ายกว่าน่าจะง่ายกว่าการที่ว่าเราไปศึกษาเองจาก YouTube อ่ะค่อนข้างจะยากเพราะเราจะหายากในการปั้นโมเดลกันดั้มโดยตรงนะโอเคครับก็เดี๋ยวยังไงเจอกันในคลิปหน้าครับโอเคครับผมครับสวัสดีครับ